ว่าไงโยมผมตื่นมาแล้วลงมาแล้วกวาดบ้านออกแรงนิดหน่อยเท่านั้นเองครับอาจารย์มันเหนื่อยใจเต้นสุดใจร้อยกว่ามันก็ไม่ยอมตกทีแล้วกลับกลายเป็นมือไม้อ่อนตาหวิดตัวแล้วมันสะสมความกังวลกลัวว่าจะเป็นคนนั่งพักกับเด็กก็ได้ที่ยังจะออกไปหลบในบ้านงั้นคำถามมีว่าตั้งแต่เราจบกันวันนู้นผลเป็นไงครับคราวที่แล้วมันไม่รู้สึกชัดเจนนะครับอาจารย์เพราะมันผนวกอันต้องเรียนจากตรงๆผนวกผมมานั่งพักก็ค่อยเบาเป็นปกติแต่ก็หลังจากนั้นถามว่าเวลาผมคุยมากๆออกแรงทำมากมากโอเคเข้าใจคำว่าเหนื่อยง่ายใจว่าอ่อนล้าเข้าใจนะเอานะต่อไปนี้ลองทำตามคำบอกดูนะเริ่มต้นจับที่ตรงนี้ตัวเองนะกดเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาก็หายใจปกติพิจารณาหัวใจเต้นเพราะมันเป็นของตัวเองหัวใจเป็นของตัวเองที่มันเร็วมันช้าที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละเสียงนี้เข้าหูสู่ใจมันจะไปปรับขึ้นหัวใจให้เองเป็นเพ้าดีมากนวดไปเลยครับหัวคิ้วใต้คางแถวหูแล้วก็รวบไปยังหัวเลยทั้งบนทั้งหมดความรู้สึกทั้งนวดทั้งหัวใจเต้นทั้งหายใจและทั้งความรู้สึกของผิวกายThank you.
ฝ่าเท้าถูพื้นอย่าใส่รองเท้านะถูถ้าเป็นพรมก็ถูไปเรื่อยเป็นเสือเป็นพื้นก็ถูไปเถอะจริงๆถ้าเป็นขนสัตว์ได้จะยิ่งดีให้นึกถึงไฟฟ้าสถิตมากสะกดไปนิดนึงถ้าแมวท้องด้วยก็ดีเพราะว่ามันจะไปมีผลทางด้านท้องด้วยพลังนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นมันคล้ายๆจะคลื่นไส้อาเจียนเพราะว่ามันสู้กันระหว่างคลื่นที่มาจากวิทยาศาสตร์คลื่นอินเทอร์เน็ตนี่แหละผมเรียกว่านั่นคือไฮเทคโนโลยีผมเนี่ยพูดจังว่านั่นคือโรคไฮเทคสมาธิจิตสามารถพิชิตโรคไฮเทคได้แน่นะ ถ้าใครทำได้นอกจากจะพิชิตออกไปจากตัวแล้วก็ยังป้องกันไม่ให้เกิดอีกด้วยพลังงานของสมาธิจิตไอ้ตัวนี้มันจะไปค้นพบเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์และจะนำพาเรื่องของไฟฟ้าสถิตเอามาใช้ในร่างกายของเราทั้งหมดซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติมันยึดหลักธรรมชาติเอาไว้วิทยาศาสตร์ก็เป็นเพียงเครื่องมือเครื่องใช้ก็อาจจะแอพพลายใช้ไปเพราะว่ามันเป็นของใช้อ่ะอินเทอร์เน็ตมันเป็นของใช้อยู่คนละข้างแต่จะมีความสัมพันธ์กันให้ได้ถ้าเราไปทุ่มวิทยาศาสตร์โดยที่หาความแตกต่างไม่ได้มันก็จะหาความสัมพันธ์ไม่ได้เมื่อหาความสัมพันธ์ไม่ได้มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็บีบรัดตัวเราทีเดียวนั่นแหละฮะที่มาที่ไปที่คิดว่าถูกที่สุดต้องใช้หลักพินิจพิเคราะห์อย่างมากต้องใช้หลักพินิจพิเคราะห์อย่างมากอย่าลืมว่าสิ่งนี้มันอยู่กับตัวคุณมาตั้งเป็นเวลา20กว่าปีแล้วตั้งแต่เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ของกันตนาเห็นไหมก็ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วย มันซึมซับเรามาเพราะวันนั้น เราสนุกกับมันแต่วันนี้มันเป็นส่วนเกินของธรรมชาติของร่างกายมันก็บีบอัดการพิจารณาตรงนี้เอาตัวเราเป็นหลักเวลาเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับถูกความกดความดันความชื้นภายนอกตัวเรากดตัวเราก็เลยทำให้ movement ลำบากก็คือเมื่อยเหนื่อยหรือหายใจไม่เข้าหายใจไม่เข้าเพราะฉะนั้นตรงนี้แก้โดยการหายใจเข้ากลั้นนานๆให้มันใช้พลังภายในระเบิดออกไปทีหนึ่งที่บอกว่าแงบอากาศงับอากาศโดยใช้ทางปากจมูกมันไม่พอจมูกเนี่ยเข้าไปปุ๊บมันอยู่กับตัวเราแค่2วินาทีไม่ถึงดีซ้ําไปออกแล้ว หายใจเข้าหายใจออกธรรมดาเนี่ยมันไม่พอแล้วล่ะงั้นต้องอ้าปากกว้าง
เอาอากาศนับกลืนเหมือนกลืนน้ำทุกประการ แล้วกลั่นนานเนี่ยฮะการที่จะผลิตพลังงานภายในร่างกายออกมาสู้กับความกดความดันความชื้นภายนอกไม่งั้นจะเอาชนะภายนอกไม่ได้แล้วตัวเราก็จะอ่อนแอลงอ่อนแอลงอ่อนแอลงและอ่อนแอลงแม้ว่าจะขุนด้วยอาหารอาหารที่บริโภคเข้าไปเราคัดสรรดีแล้วว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งยวดประกอบไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินที่ถูกสั่งสอนมาจากตะวันตกมาวันนี้กลับมาคิดในกรอบธรรมชาติซะพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยฮะมันไม่ต้องคิดอื่นเลยมันซ่อนอยู่ในอากาศเหมือนการงับอากาศแล้วกลั่นนานๆเพื่อให้มันอัดแล้วมันจะเป็นแรงระเบิดมันเองพลังงานตัวนี้ฮะจะมาช่วยปกป้องคุ้มครองตัวของเราเองเมื่อมันปกป้องคุ้มครองตัวเราเองไม่ได้ทางการแพทย์จะบอกว่าแพ้ภูมิแพ้นั่นเองโรคภูมิแพ้นั่นแหละจะใช้พวกเคมีมาบรรเทาถ้ามันได้มันได้มาตั้งนานแล้วมันไม่ยืดเรื้อรังมาเป็นเวลา10ปี20ปีหรอกต้องเข้าใจพอยนี้ให้ได้เมื่อเข้าใจแล้วเราก็สามารถบูรณาการกันได้หรือจับแยกคนละส่วนเลยอย่างผมจับแยกเลยเคมีทุกกรณีถือว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีกับร่างกายซึ่งเป็นธรรมชาติยืนจุดนี้ให้อยู่ให้ได้ก็ยืนจุดหลักความคิดหลักการคิดเรามีปุ๊บแล้วก็อาจจะไปอภัยไปนะจะหักด้ามพระด้วยหาเขาก็หัวเขาก็น่าเห็นใจมันต้องใช้หลักการยืดหยุ่นในเบื้องต้นเมื่อเวลามาได้ทางลุงออกเข้าช่วยแล้วก็เราให้น้ำหนักขึ้นมาเป็น 10% 20 50เกินกว่า60ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติแล้วนะเอาธรรมชาติยึดธรรมชาติเข้ามาให้เกินกว่า 50% ได้80ยิ่งแจ๋วได้90ยิ่งยอดเยี่ยมได้ 100% ก็ยิ่งยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองต่างหากเพราะใดๆนั้นจะมาจากธรรมชาติธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดเองไม่มีใครมาสร้างธรรมชาติในกรอบธรรมชาติเป็นกรอบของมายาดินน้ำลมไฟเป็นสอดประสานกันสิ่งนี้มีแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้จักตรงนั้นโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ครับพระศาสดาองค์อื่นก็ได้แต่บางส่วนพระพุทธเจ้าได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ทุกมิติว่าด้วยเรื่องกายใจจิตของพระองค์เองณวันนั้นณวันนี้ก็กายใจจิตของเราเองที่เรากำลังแชร์อยู่เวลานี้ตรงเนี้ยวิเคราะห์ให้ได้แล้วก็เป็นตัวปัญญาด้วยนะผมทราบว่าเวลาเราทำงานติดขัดปุ๊บนึกถึงกฎธรรมชาติมันออกเองเลยครับเวลางานมันไม่เดินรู้คนทำงานมันมีเงื่อนไขของเวลาผิดเวลาพลาดเวลา ก็ถูกคู่อะไรในนะเรื่องการทำงานมันต้องมีเรามีเขานายจ้างลูกจ้างก็ว่าด่าเห็นไหมส่งงานไปก็ได้สตังมาแต่ส่งตามเวลานะโยมเห็นไหมถ้าเวลาไม่เอื้อแล้วก็เร่งรัดอย่างนี้มันก็ลงที่ร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันจะไม่ไหวก็นึกถึงธรรมชาติเป็นหลักไว้ก่อนมันจะเดินต่อได้มันจะไปต่อได้ครับถ้าหากว่าขาดหลักธรรมชาติที่ว่ามาเนี่ยมันจะต่อไปไม่ได้แต่แล้วร่างกายเราจะทรุดเลยยิ่งไม่เข้าใจยิ่งหนักวันนาทีนี้จึงจำเป็นมากต้องแชร์ความเข้าใจให้ได้มันถึงยุคมันยุคของความเข้าใจความจริงทั้งหมดก็คือเข้าใจเรื่องราวของตัวของเราเองทั้งหมดอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นคนที่มาแชร์หรือใครล่ะที่เราจะแชร์กับเขาแต่นาทีนี้เราแชร์กันระหว่างกันและกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เราจะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น
ีมากขยับขยื่นตัวเองนั่นนะจุดใดที่ติดขัดอึดอัดอย่าลืมหายใจล่ะกลั้นหายใจเนี่ยถือเป็นสุดยอดนะยิ่งกำลังที่พูดคุยไปด้วยเนี่ยนับเข้าไปกลืนกลั้นนานๆขมิบท้องแล้วท้องจะไม่มีปัญหาต่อไปลองใช้อุ้งมือเคาะหน้าขาทีนี้ฮะเคาะไปเถอะครับมันจะเชิญสะเทือนทั้งตัวเลยทีนี้อุ้งมือเคาะหน้าขาปึ้ง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 จะเป็นหน้าขาตรงๆจะเป็นข้างขาทางนอกเคาะไปเถอะครับรวมทั้งข้างแข้งด้วยยืนยันว่ามันจะสะเทือนทั้งตัวเลยพลังงานตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นซึ่งเราจะรู้จักรู้สึกตัวเราโดยชัดเจนนี่เป็นสะเทือนสมองนะครับมันวิ่งปี๊ดป้าไปยังสมองเลยล่ะครับได้ขอให้เกิดการหายใจโล่งยิ่งขึ้นเหมือนจะไปปรับคลื่นหัวใจปรับเพ้ากันแล้วกันไม่ใช่คำว่าเพ้าก็น่าจะเข้าใจคำนี้ประจุบวกลบของไฟฟ้าสถิตซึ่งหัวใจเป็นผู้ผลิตมันจะไปถึงขั้วหัวใจแล้วก็ยิงตรงไปสมองของมันเองโดยจะไปติดแล้วก็พัวพันมาสู่ร่างกายทั้งหมดทุกเซลล์ในร่างกายของเราเองเพราะเป็นกฎของธรรมชาติถามว่าคลีนแล้วก็เคลียร์ไหมซึ่งความรู้สึกจะเป็นตัวบอกเองความรู้สึกคือฟิลลิ่งตัวเราจะเป็นตัวคอนเฟิร์มคือฟิลเลอร์เครื่องวัดทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราความรู้สึกที่ตัวเราเมื่อได้ยินเสียงนี้แล้วค่อยๆทำตามคำบอกมันจะเกิดเป็นความรู้สึกในผิวกายของเราเองและตัวเราจะเป็นเครื่องยืนยันเองผมเรียกว่าฟิลเลอร์คือแปลว่าเครื่องวัดนะครับฟิลเลอร์ตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องวัดกับสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้ตลอดพยายามให้สังเกตจุดไหนที่มันติดขัดอึดอัดของร่างกายขยับส่วนนั้นเลยอย่าลืมฝ่าเท้าถูกับพื้นด้วยเนาะฝ่ามือเราก็ถูเสื้อผ้าอภรรเราได้สบายสบาย เพราะไฟฟ้าสถิตกับทุกที่ไฟฟ้าสถิตจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้วินาทีนี้มันกำลังแชร์กับบุคคลที่สามารถ ทำให้ไฟฟ้าสถิตกับเพื่อนได้ต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้ แลกเปลี่ยนกัน exchange ซึ่งกันและกันในวินาทีเดียวกันนี่แหละจริงๆมันเป็นเศษหนึ่งส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมื่นส่วนแสนและส่วนล้านของวินาทีนะจริงๆจะไม่มีเวลาเพราะมันเป็นอากาลิโกพลังแห่งความว่างก็ได้ทั้งนั้นแหละ
จินตนาการไปยังอวกาศยังได้เลยไม่ต้องไปวอรี่ร่างกายว่าลองอธิบายความดูซิรู้สึกเป็นเช่นไร before กับ after เชิญครับก่อนหน้านั้นรู้สึกในห้าวันวันละประมาณ600กว่าที่ถึงไปวันที่นะครับเสียงไม่ดีเสียงขาดหายตะโกนเลยครับพี่วัดได้ยินครับได้ยินครับได้ยินไหมฮะได้ยินครับก่อนหน้านี้ผมวัดความดันนะความดันปกติมันไม่ถูกคาดว่าเป็นเร็วมาร้อยกว่าครับแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันเบาเยอะเบาลง
ครับพอรู้สึกได้ว่าดีมากแล้วก็เป็นเหลือแล้วก็แค่กว่ากังวลกว่าดูมาแล้วก็ถือว่าร่างกายปลอดแรงที่มีมากครับคือถ้าเป็นเพราะว่ามันเปลี่ยนไปกับเรื่องหัวใจเต้นมันบอกแล้วบอกว่าพลังงานตรงนี้มันจะไปปรับคลื่นหัวใจให้เพราะหัวใจที่มีความมาเต้นเร็วแรง110มันจะค่อยชะลอมันเองซึ่งตัวเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกตัวเราเองว่ามันอ่อนแรงของมันเองจุดนี้ไม่ต้องใช้เครื่องวัดอะไรใช้ความรู้สึกของเราเองเป็นเครื่องวัดที่แท้จริงใช่นะสัญญาณขาดก็อาจารย์เสียงเลยมาไม่หมดใช่สัญญาณขาดสัญญาณไม่ดีพอใช่แล้วภาพวิดีโอก็รู้สึกตัดไปบางช่วงบางตอนพอดูหน้าจอมันบอกให้รู้ว่ากล้องใช้ได้ใช้ไม่ได้ตอนนี้ใช้ได้เดี๋ยวนี้ใช้ได้อย่าลืมนะเราคุยกันมันเวลาที่มันห่างกันระหว่างการโต้ตอบมันประมาณ 3-4-5 วินาทีนะงั้นพอเวลาพูดจบต้องให้จังหวะถ้าพูดเร็วแล้วฟังไม่ทันยิ่งสับสนนะให้คลื่นมันเดินทางให้สัญญามันเดินทางแล้วเผื่อตรงนั้นไว้ด้วยเทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้นวินาทีต่อวินาทีรออีกไม่น่าจะเกิน3ปีควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมาอันนี้จะมีประสิทธิภาพสูงมากเลยกับลุงกำลังใช้การอยู่เวลานี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นการเหมือนกับหาประสบการณ์ร่วมกันเป็นการเตรียมการครับแต่พอละควอนตัมคอมพิวเตอร์มาจริงๆแล้วก็ตัวนั้นใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากๆกับคนทั้งโลกกล้าพูดได้เลยมันจะได้ทั้งหมดเพราะว่ามาถึงจุดหนึ่งผมก็ใช้ภาษาอังกฤษแค่นี้เราพูดกันตัวเนี้ยมันได้สบายๆอยู่แล้วแค่เรื่องของสิ่งที่มันใช้หลักง่ายๆของผมเองผมไม่ต้องอาศัยศาสนาเข้ามาพูดจาเลยอาศัยธรรมชาติธรรมดานี่เองอาศัยฟิลลิ่งอาศัยฟิลเลอร์ของตัวบุคคลนะผมใช้ภาษาอังกฤษได้สบายมากเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันจะกระจายไปยังคนทั่วทั้งโลกได้เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแน่นอนต้องช่วยกันนะเพราะว่ามนุษย์ถูกไฮเทคโนโลยีเนี่ยครอบงำหมดทุกมิติตั้งแต่เริ่มเกิดถึงวันตายนะเทคโนโลยีตัวนี้มันไปกระทำแม้กระทั่งอยู่ในท้องพระราชมารดาจะบอกให้ทราบไว้นะนะมันไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่มีใครเข้าถึงตัวธรรมชาติจริงๆก็มักจะเอาแต่วิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นตัวอะไรตัวอ้างถึงและปฏิบัติการมนุษย์ก็เลยไม่เข้าใจธรรมชาติทั้งนี้ตัวมนุษย์เองก็คือธรรมชาติคือเรื่องกายใจจิตต้องกลับมาโฟกัสกับสิ่งเหล่านี้ให้มากๆเวลาเราทำงานที่มันเวลามันวีคไปแล้วเนี่ยต้องกลับมานึกถึงตัวธรรมชาติให้ได้กายใจจิตธรรมดาเนี่ยเราจึงจะมี power หรือว่ามี energy เข้ามาต่อได้อีกไม่งั้นดรอปเลยนะให้ดูอ่อนเลยนะดรอปเลยนับวันจะดรอปลงไปแหละนะแม้ว่าจะบำรุงด้วยอาหารบำเรอด้วยการออกกำลังกายที่เขาว่ากันเอ็กซ์ไซส์ธรรมดาขึ้นบ้านลงบ้านกวาดบ้านก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายให้เหงื่อออกนิดหน่อยไม่ต้องไปเสียเวลาฟิตเนสอย่างนั้นถือว่าสูญเสียพลังงานมากครับวิ่งออกกำลังกายอย่าคิดว่าได้กำลังนะเสียพลังงานแท้ๆเลยก็วิ่ง100 เมตรกลับขึ้นมาเหนื่อยหอบไม่ใช่เสียพลังงานใช่ไหมครับไม่มีใครชวนคิดเรื่องนี้ต่างหากที่เขาบอกออกกำลังกายได้พลังงานจริงๆพลังงานได้มาจากการเนี่ยกำลังพูดถึงเวลาพลังงานได้มาจากอาหาร
ได้มาจากความคิดนึกของเรานี่แหละพลังงานส่วนท่านออกกำลังคือความแข็งแรงความแข็งแรงนั่นคือได้ความแข็งแรงคนละเรื่องแล้วนะทีนี้ความแข็งแรงคือแรงแรงคนนี้จะมีแรงคนนั้นจะมีคนนั้นต้องมีพลังพลังคือ power กำลังกำลังกำลังคือ power คนที่มีกำลังคนนั้นต้องมี energy energy คือพลังงานไอ้พลังงานที่ว่านี้มันมีอยู่สองเซสชันหนึ่งก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สองพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตรงนี้จำแนกยากมากยากเหลือเกินครับมันต้องเข้าใจอย่างจงแจ้งอย่างชัดเจนจึงจะแยกได้ผมไม่ทราบไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระมันถึงยุคของมันที่จะมาใช้เทคโนโลยีระดับนี้ช่วยกันเยียวยารักษาสุขภาพกับกันและกันได้อย่างง่ายดายที่สุดง่ายมากมากง่ายมากมากที่เราคุยกันวันนี้เดี๋ยวเนี้ยนะถ้าเทคโนโลยีที่ว่ามาถึงนะฮะใครก็ได้ที่อยู่หน้าจอได้หมดมันถึงขนาดนั้นทีเดียวได้หมดแน่นอนนะยิ่งผมจะใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูดจาแค่นี้ไม่ต้องเอาองค์ความรู้ไม่ต้องเอาองค์ความรู้วิชาการต่างๆเข้ามาอ้างอิงหรอกครับมันไม่ทัน มันไม่ทันอันนี้มันต้องเรียลไทม์แท้ๆพอดูถึงวันนั้นนะผู้คนจะมาใช้บริการลุงออกกันไม่ใช่เป็นร้อยล้านเป็นพันล้านหรือซ้ำไปนะดูสิครับ จะบอกให้ทราบไว้เพราะมันแน่ๆๆๆแล้วค่อยปรับเอาฮะ อ่ะลองพูดดูสิอธิบายความรู้สึกออกมาดูสิเชิญทั้งหมดดูสิเสียขาดหายหรือเปล่าว่าไปว่ามาดูสิครับผมจะวิเคราะห์ผมจะวินิจฉัยให้ฮะพี่นะฮะครับผมก็ตอนนี้เท่าที่ประสาทจะสู่สภาวะใกล้เคียงกันแต่ว่ามันยังติดอะไรในใจว่ามันมีแน่นอนกับคนครับแล้วก็ความหวังเพียรู้สึกว่าแรงตกทีมันครับงั้นคำตอบสุดท้ายเลยอยากจะให้หลับไปออโตเมติกคอนโทรลของร่างกายมันจะทำงานเองเพราะ PE พลังงานบริสุทธิ์มันทำงานให้แล้วตัวนี้ต้องนอนเพื่อที่นอนให้พลังงานนี้มันเซอร์คูลเลตไปยังเนื้อเยื่อทั้งหมดกล้ามเนื้อต่างๆตื่นขึ้นมาจะมีความแข็งแรงเองนะเราใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงหลับไปเถอะทิ้งตัวเลยเดี๋ยวเพิ่งไปห่วงงาน งานนี่มันถ้ามีแรงมันมีประสิทธิภาพเองฮะถ้าแรงไม่พอมันก็อะไรล่ะงานแทนที่จะเสร็จมันก็เป็น ปัญหานะไปหลับก่อนซะครึ่งชั่วโมงโอเคไหมครับหลับก่อนซะจากนี้ไปประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหลับไปเถอะครับหลับหลับสลิปสลิปไปพักผ่อนโดยการหลับโอเคนะโอเคนะตกลงใช้เวลาเท่านี้เนาะโอเคฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับ